50 से बढ़ गए ลานพระเจดีย์อุโบสถจะไม่มีแล้วจะความเป็นบ้านหลายพันหลายพันทุกท่านถ่ายภาพพร้อมๆกันขยับไปขยับมาระวังในโลกนี้นะครับมีอาชีพที่ทรงพลังที่สุด2อาชีพแล้วท่านใดจะเปลี่ยนใจก็ยังทันอันดับแรกที่ทำช่างถ่ายภาพตอนนี้ต้องขยับมาดิค่ะทางภาพบอกว่าท่านภาพมันสวยจับมือกันใหม่ของประชาชนนี้ก็ต้องทำกันได้เลยค่ะได้เลยนั่งได้เลยที่ที่ตรงพลังโอเคโอเคนี่เราเป็นปางภูมิสัมผัสบ้านเราเรียกมาวิชัยนะมาวิชัยที่ตะวันออกนะถ้าเอามือออกไปอย่างนี้เป็นวระมุทราประธานพรไปทางไปมาเป็นอย่างนี้สมาธิที่ตะวันตกอยู่ในจดหมายเหตุของพระเยี่ยนจังหรือพระถังซัมจั๋งพอถึงยุคที่อิสลามปกครองอินเดียเนี่ยนะครับนะพวกขอบคุณท่านมากครับอาลามจะไม่เหลือเลยสวัสดีครับอินเดียนบอยI'm not going to be able to do that.
ะพระอาจารย์เฮ้ยไปย้อนไปถึงในยุคของศาสดามหาวีระและพระพุทธเจ้าในพุทธศตวรรษที่หนึ่งเป็นศาสดาของศาสนาเชนครับหรือว่ามหาวีระที่ครองนัตถบุตรเขาเรียกแล้วก็เป็นที่เกิดต้นตานของพระตราสาวกบางกว่าในของพระสารีบุตรย้อนไปถึงศตวรรษที่ห้าก็จะแหลมตึกที่ทางการอนุญาตให้เข้ามาชมได้ครับแต่ก่อนเราจะขึ้นแล้วก็ลงมาแต่เนื่องจากว่าโครงสร้างข้างบนไม่ปลอดภัยตรงนี้ตามบันทึกท่านก็บอกว่าเป็นที่เก็บอาหารแล้วก็ทำครัวไว้อย่างนั้นครับสองอันนี้เป็นตู้เย็นเก็บอาหารที่เป็นอาหารแห้งครับเป็นผักเป็นผลไม้เป็นถั่วเพื่อปรุงอาหารถวายพระคุณเจ้าเนื่องในว่าทางบนก็จะเป็นห้องที่เราผ่านมาแล้วก็จะมีบันไดขึ้นไปยังชั้นต่างๆในตรงกลางก็จะมีบ่อน้ำนะครับคุณโยมนะครับเป็นที่ตักน้ำเพื่อที่จะใช้ในการบริโภคส่วนด้านหลังอาจารย์ตำแหน่งนี้ท่านบอกว่าเป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่ก่อขึ้นไปเพื่ออยู่ใจกลางของอาคารตอนในแต่ละห้องนั้นก็จะมีที่พักของพระคุณเจ้าอยู่สองรูปรุ่นพี่กับรุ่นน้องเดี๋ยวที่อาจารย์สนิทยืนอยู่เนี่ยคือว่าเขาให้ทำอะไรเขาให้วางเตาเขาให้วางเตาแล้วก็เหม็นหลายท่านหลายความคิดนอร์เวย์นี้ใช้ที่ถ้ำจันตาและแอลโลล่าเวลาที่เขาขุดถ้ำในเวลากลางคืนที่กลางวันเราจะใช้หินนี้ครับรับแสงแล้วก็เข้าไปข้างในก็จะทำให้เกิดความสว่างทั่วทั้งถ้ำในเมื่อถ้ำจันตาและแอลโลล่าเป็นก็ตามอาจารย์ต้องยังไปรอบหน้านั่นแหละครับคือเทคโนโลยีในการรับแสงสว่างเข้าไปในอาคารต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างขวามือขวามือช่องเล็กๆนะช่องปฏิบัติธรรมลงไปข้างล่างหรือเปล่าไม่นั่งในนั้นแหละจะนั่งได้บ่ใช่โบราณนักดีเขามาส่งไหมส่วนห้องถัดไปนี้จะเป็นที่เครื่องวางฉากสวยมากหนึ่งสองหมายถึงองค์พระเจดีย์องค์เล็กองค์น้อยเชิญทุกท่านหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกสักนิดหนึ่งนะครับจะเห็นเป็นพระสถูปองค์ใหญ่ตามพุทธวัตรก็กล่าวไว้ว่าข้างหน้านี้ในสมัยก่อนนั้นเป็นบ้านของท่านพระสารีบุตรนะครับบริเวณทั้งหมดเป็นอาณาบริเวณของท่านท่านเกิดที่ตรงนี้มีน้องชาย3น้องสาว3ภายหลังที่ท่านออกบวชแล้วก็ได้พาน้องสาวน้องชายไปบวชขึ้นวัดทําให้แม่ท่านโกรธเคืองท่านมากแต่ภายหลังพอท่านนิพพานท่านก็เลยมาเทศโปรดให้โยมแม่ได้บรรลุธรรมในวันสุดท้ายของชีวิตโยมแม่จึงได้ยกบริเวณบ้านที่ท่านเกิดทําเป็นกิจการทานเผาลูกชายที่ตรงนี้นะครับเมื่อเผาเสร็จก็ได้ก็จะทับพระธาตุบนมาคุยออกเวลาใช่ครับเวลาที่นักโบราณคดีเขาขุดนี่นะเขาไม่ได้ขุดทุกเหมือนกับทำนานะขุดแล้วก็ต้องใช้แปรงปัดเพราะกลัวจะทำลายข้าวของข้างล่างเงี้ยอย่างเงี้ยสมมติเราขุดลงไปเจออิฐก็ต้องค่อยๆแซะเอาดินมันทำได้ไม่ไม่มากตามทฤษฎีของนักอาร์คีโอโลจีเนี่ยอันนี้ภูมิแกลภูมิสัมผัสอะไรเนี่ยก็คือพิชิตมารแล้วก็ประทานพร
คร่าวๆนะครับว่าฐานข้างล่างก็ยังจะมีอีกนะดูสินะต่ำลงไปอีกใช่ไหมอันนี้ก็อีกระดับชั้นหนึ่งนี่ระดับดินที่มันถมมานะคือช่วงประมาณพอแล้วก็ขุดเอาดินออกแล้วก็ปะแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นจนกระทั่งเห็นเป็นรอยเป็นร่องเป็นรอยแต่ตอนนี้คือส่วนที่เขาพยายามจะแซะเอาดินออกแล้วมันจะมีรอยประดับเหมือนกับไอเจดีย์พุทธคยานนะครับพุทธคยานจะมีลายประดับสมัยเดียวกันใช่ไหมมีเป็นเสาคานขึ้นมาเป็นซุ้มอาจจะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่ก็ได้นะครับพยายามรักษาสภาพเดิมให้เราได้เห็นว่าสมัยก่อนก็มีการประดับตกแต่งอย่างซุ้มอย่างเงี้ยก็จะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่แต่ก็หายไปหมดผมเห็นสมัยก่อนนี่ก็เสาสองต้นเข้าใจว่าจะเป็นประตูเข้าไปในอาคารให้เป็นทางครับเราขึ้นไปไม่ได้มันจะมีเนี่ยหินลักษณะแบบนี้ที่นี่มันใช้อิฐก่อสร้างนะครับถ้าเราไปทางเส้นทางมรดกโลกครับมาชันต้ามันจะเป็นการขุดหินแบบนี้หินแข็งเงี้ยเข้าไปแล้วก็สลักไปอย่างนี้ป้าอย่างละแล้วอย่างปักชีมะม่วงน้อยนะผมมะม่วงบ้านไปประดับมันสวยตัวตรงนี้เป็นดอกไม่สีขาวไปประดับแต่ตรงนี้ท่านบอกไว้ว่าเป็นที่ใส่ดอกไม้หรือเครื่องบูชาโยมเคยเดินในนั้นนะครับเวลาเรามาบูชาจะเอาน้ำใส่แล้วก็ดอกไม้ใส่ให้มันลอยไว้ลอยก็มีลองระบายน้ำไปเราก็จะเห็นนะครับว่าที่ข้างนอกที่เรายืนกับข้างในนี่มันห่างกันเกือบ2เมตรก็คือลงไปก็คงจะมีอีกหลายชั้นอยู่ว่าตามพระสังสัมจังท่านก็บอกว่าเป็นสระนาสูงสังแสงเขาก็ตั้งมุมนั้นก็จะเป็นบันไดขึ้นไปชั้นที่2 3 4 5ก็ได้เพราะว่าจะทำให้ควบคุมได้ว่าใครเข้าใครออกเราแล้วห้ามบอกออกไปอย่างนี้ครับจะได้เช็คจำนวนได้นึกถึงคนหมื่นคนรวมเป็นพระไม่ใช่น้อยคณาจารย์อีก 2,500 ท่านบวกพนักงานก็ได้บวกอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยคนหมื่นคนมาอยู่แม่ครัวคงไม่ได้นอนแต่ที่นี่ง่ายกว่าโยมครับเวลาที่คนเดียวก็ทานข้าวก็จะเย็บใบตองตึงใบตองกลมบ้านเขานะวางคนหนึ่งก็ถือถังข้าวแล้วก็ตักใส่คนหนึ่งก็แกงใส่ก็เก่งเลยนะโอ้แซ่บมากคือไม่ต้องใช้ภาชนะมากทุกวันนี้ในบางที่นะครับในงานเลี้ยงสำคัญๆเราก็จะใช้ใบตองเรียบเขาบอกว่าใบตองมันอยู่ตรงไม่เคยผ่านการใช้มาก่อนแล้วก็ลดมันลงไปว่าใช้แล้วก็ทิ้งไปเลยบ้านเราแต่ก่อนที่เอาใบตองมาห่อข้าวโอ้โหเราฝนตกหนักทางไปหาอาจารย์ก็กำลังทำอะไรอยู่ผมไม่รู้เอาข้อสอบไปงานได้ปัญญาท่านจะสอบผ่านนี่เป็นข้อสอบตกแล้วตอนนี้คุณโยมจ่ายค่าเพื่อนจะไม่ยังจ่ายแล้วเนาะจ่ายก่อนมาแล้วก็จบเรียบร้อยครับจ่ายก่อนมาเลยจ่ายก่อนมาหลายเดือนจ่ายก่อนมาค่ะ